ที่พื้นที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะก็ทำบ้านเรือนเสียหายไป5 หลังโรงรถนี่พังทั้งหลังทั้งคันเลยนะคะแล้วก็หล่นมาทับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ผู้ใหญ่บ้านก็เร่งไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ช่วงเย็นนะคะจังหวัดสงขลาก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่หมู่6ตำบลทุ่งหมออำเภอสะดาวนะคะจังหวัดสงขลาอย่างรุนแรงค่ะทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหาย5 หลังโดยเฉพาะบ้านของนางกอบอ่อนแก้วนะคะอายุ52 ปีได้รับความเสียหายหนักที่สุดโรงรถพังเสียหายทั้งหลังค่ะทับรถยนต์กระบะนะคะ2 คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก3 คันแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนบ้านอีก4 หลังค่ะได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาถูกลมพัดแล้วก็หลุดลอยไปบางส่วนค่ะอันนี้โรงรถเลยนะครับที่พังแล้วก็โอ้ถล่มลงมาแบบนี้ทับรถไปเลยนะคะครับโดยนางกอบกล่าวว่าเมื่อช่วงเย็นได้เกิดฝนตกหนักนะคะลมพัดแรงแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยพร้อมๆกันเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงขณะเกิดเหตุเนี่ยตนได้นอนดูทีวีอยู่ในโรงเก็บรถนะคะโอ้น่ากลัวมากครับนี่คือโชคดีมากที่ ลุกออกมาทันอยู่ในโรงเก็บรถด้วยแล้วก็ดูทีวีด้วยแล้วก็รีบลุกออกมาแล้วก็วิ่งออกมาได้ทันนะคะก่อนที่ลมจะพัดโรงรถเนี่ยล้มลงมาทั้งหลังต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถเข้าไปถอยรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ออกมาได้ทันโอ้อย่าเพิ่งถอยเลยครับเข้าไปถอยยังอันตรายซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกตกใจอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามครับเบื้องต้นนายวิชัยคงสกุลนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ก็ได้ลงสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากพายุพัดถล่มในครั้งนี้ครับเพื่อรายงานไปยังอำเภอสะเดาแล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะครับ